นับถอยหลังเหลืออีก31วันก็จะถึงวันเลือกตั้ง24มีนาะคม2562แล้วนะคะอุณหภูมิทางการเมืองกับการเลือกตั้งใช้ให้เห็นภาพความร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กลายเป็นประเด็นร้อนในตอนนี้นั่นก็คือคีย์เวิร์ดจากพลเอกอภิรัฐตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกที่แนะให้พักการเมืองเสนอน,นโยบายเกี่ยวกับกองทัพ ไปฟังเพลงหนักแผ่นดินนั่นเองนะคะก็ะะน่าจะใช้คําว่ารับลูกกันนะคะเ <ME AN> มื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนั้นได้กล่าวย้ําในความจําเป็นที่ต้องสนับสนุนงบประมาณให้กบับกองทัพแต่ที่มากกว่านั้นค่ะ <ME AN> ก็คือปฏิกิริยาจากพลเอกประยุทธ์นะคะที่ตั้งคําถา,ถามถึงพักการเมืองที่น,นําเสนอนโยบายที่ไม่สร้างสารรค์ <ME AN> ว่าไม่ต้องการให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยหรือเปล่านะคะก <ME AN> ็คงต้องบอกว่าอาการของพลเอกประยุทธ <ME AN> ์จันโอชาถึงขั้นกับอดครัวเลยนะคะว่าทาไมทุกพักนั้นต้องรุมด่าผม จะถามถาคุณสาระเหมือนกันว่าแล้วทําไมอะคะถ้ามองแบบคนการเมืองมองการเมืองแน่นอนค่ะว่าถ้าด่านายกรัฐมนตรีโจมตีกองทัพก็มีพื้นที่ข่าวมากทีเดียวสําหรับตอนนี้นะคะแล้วเมื่อมีคําแบบโจมตีหรือด่าเกิดขึ้นทุกคนก็ต้องหันไปดูค่ะว่าด่าเรื่องอะไรข้อเท็จจริงนั้นเป็นอย่างไรกันแน่ค่ะ และก็เชื่อค่ะว่านายกร,รัฐมนตรีนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็รับรู้รับทราบได้ว่าทําไมทุกภาคการเมืองถึงต้องรุมด่ารุมโจมตีนั่นก็เพราะว่ามีผลทางการเมืองเกิดขึ้นแน่นอนค่ะและน่าจะมีข้อมูลเชิงลึกนะคะสําหรับนายกร,รัฐมนตรีมากกว่าสิ่งที่สะท้อนออกมาจึงต้องตั้งคําถามกลับค่ะว่าทําไมถึงรุมด่าผมไม่ต้องการให้บ้านเมืองเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งไม่ต้องการความสงบเรียบร้อยใช่ไหม ว,วันนี้ยังไม่ยังไม่ใกล้เลือกตั้งเลยก็มีการหาเสียงระลมดา่ารัฐบาลด่าผมเล่นงานผมกันทุกพักเลยเนี่ยเกือบทุกพักอะ่ะผมถามว,าว่านี่มันใช่ไหมเนี่ยในการผมต้องการให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยเพื่อเดินหน้าไปถึงการเลือกตั้งนั่นก็แสดงว่าคนเหล่านี้ไม่ต้องการไม่สงบหรือไงผมไม่รู้แล้วหลังจากการเลือกตั้งมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกก็ต้องคาดการณ์กันตรงน้นถ้าเราทําวันนี้ให้ปลอดภัยไม่ได้ให้ให้สงบเรียบร้อยไม่ได้วันหน้ามันก็เกิดขึ้นอีกและ ม้เขาเกิดขึ้นอย่างที่เคยเกิดมาแล้วนักข่า,ขาวทุกคนสื่อทุกทาก่านเขาทราบไปอยู่แล้ววันนี้หลายอย่างที่ออกมาพูดจากนรอะไรกันก็คนบางคนก็ทําความเสียหายกับประเทศนี้ไปเยอะแยะมากนะการีววกก็ยังยังฟังเขาอยู่นะผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคนเรามันต้องรู้จักเร,รียนรู้นะว่าจะทําทยัางไงให้มันปลอดภัยนะครับเพราะนั้นอยู่ที่มือประชาชนทั้งสิ้นนะก่อนเลือกตั้งหลังเลือกตั้งความมีสภาพของรัฐบาลน,นะ ก็อย่างที่บอกแล้วว่าต่างประเทศเขาเขายอมรับแต่เขาบอกว่าเออผมมาอย่างนี้นะเขาเขาก็มีความรู้สึกว่าเอ,อ้ผมมาอีกทางได้ไหมตามรั้รรมนูญตามเลือกตั้งตามกฎหมายผมก็มาตามนั้นน่ะนะถ้ามันได้ก็คือได้ไม่ได้มันก็จบก็แค่นั้นเองค่ะดูท่าทีแล้วอาจจะแปลกใจกันอยู่บ้างแต่จับปฏิกิริยาแล้วคล้ายจะเตือนหรืออาจจะขู่มากกว่าค่ะ แล้วก็ยกแพ็คก,กันซะด้วยค่ะไม่ได้เดียวดายบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผอบทออบอและเลขาธิการคอสช,อชอแต่ถ้าดูประเด็นแค่ตัดงบประมาณกระทรวงกลาโหมหรือว่ากองทัพร้อยละสิบไม่น่าจะถึงขั้นส่งสัญ,ญญาณให้ไปฟังเพลงหนักแผ่นดินนะคะแต่ถ้าพลิกไปดูนโยบายปฏิรูปกองทัพของแต่ละพักการเมืองก็จะถึงบางอ้อค่ะโดยเฉพาะนโยบายของพักการเมืองในซีกที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยเอาชัดๆกันที่พัก อนาคตใหม่ค่ะ 9, 9ด้านเสนอออกมาก็คือสถาป,ปนาอำนาจรัฐบาลพลเรลือนอยู่เหนือกองทัพใช้ระบบคณะเสนาธิการร่วมแทนผู้บัญชาการเหล่าทัพและ 2. ปฏิรูปโครงสร้างกองทัพปรับกำลังพลให้น้อยลง 3. สนับสนุนภายในสร้างกำลังพลเพิ่มกำลังบำรุง 4. คือการยกเลิกเกณฑ์ทหาร จัดระบบและโครงสร้างงบประมาณใหม่เน้นไปที่การไม่ซื้อของที่ไม่ใช้นะคะและ6ค่ะชดเชยงบประมาณทหารไม่ทำให้เบี้ยหัวแตก 7คือสวัสดิการกำลังพล8คืออุตสาหกรรมป้องกันประเทศต่อยอดศักยภาพของไทยและ9ยุติระบบอุปถัมภ์เส้นสายในกองทัพและคนที่นำเสนอนโยบายนี้ก็คือพลโทพงศกรรอดชมพูรองหัวหน้าพักอนาคตใหม่ประวัติก็ไม่ธรรมดาค่ะเพื่อนเตรียมทหารรุ่น14รุ่นเดียวกับพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรอดีตร,รอมอชอกลาโหมแล้วก็เป็นเพื่อนนักนักเรียนเตรียมทหารกับพลโทรพระดอนพัฒนาถาบุตรอดีตเลข,ขาธิการส มชมีหนำซ้ำหลายครั้งที่พักการเมืองในซีกนี้ชูนโยบายหาเสียงก็จะมาในแนวไล่กองทัพกับกลมกองอ้างว่าระวาระเร่งด่วน เมื่อเข้าไปสู่สภาก็คือการแก้พรบร,ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกระทรวงกลาโหม2551ที่หมายถึงการเปลี่ยนระบบแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารและถ้าย้อนฟังกันดีๆพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์แนะให้สื่อมวลชนไปฟังเพลงฮิตก็คือเพลงในตำนานอย่างหนักแผ่นดินก่อนที่จะถูกถามถึงนโยบายตัดงบกลาโหมร้อยละสิบเสียอีกค่ะและที่มากกว่าการตัดงบก็นี่แหละค่ะปฏิรูปกองทัพและที่มากกว่าปฏิรูปกองทัพนั่นก็คือ เป้าหมายของการโจมตีทางการเมืองก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาและจะทำปฏิกิยาได้ดีที่สุดก็ต้องตีไปที่กล่องดวงใจของพลเอกประยุทธ์นั่นก็คือสถาบันและกองทัพค่ะการแนะให้ไปฟังเพลงหนักแผ่นดินถือว่าเรียกแขกให้ออกมาตอบโต้โจมตีไม่น้อยทีเดียวค่ะเจ้าฝ่ายการเมืองหรือว่ากลุ่มเคลื่อนไหว <c oughs> ทางการเมืองออกมาวิพากวิจารณ์หลายเสียงกันทีเดียวค่ะต่างฝ่ายต่างก็มองกันคนละมุมนะคะ โดยเฉพาะมุมที่ชี้กันไปว่านี่คือวาทก,กรรมการหาเสียงจะทำได้จริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยค่ะแต่อีกมุมหนึ่งก็คือความถูกต้องเหมาะสมด้วยค่ะ และช่วงบ่ายนี้ก็คงต้องจับตาดูไปที่กระทรวงกลาโหมนะคะเพราะจะมีการเปิดถแถลงข้อมูลด้านงบประมาณแล้วก็ที่มาที่ไปเจตนาของพอบอทอบอที่บอกให้ไปฟังเพลงนักแผ่นดินนี่แหะ,ค,ะค่ะค่ะก็ต้องยอมรับว่างบกองทัพงบกลาโหมในช่วง4ีปีที่ผ่านมาที่รัฐบาลของชชเข้ามาบริหารประเทศก็พุ่งขึ้นรวดทีเดียวนะคะ,คะดังนั้นเมื่อถูกพูดถึงเรื่องนี้เข้ามาก็ถูกจุดติได้ง่ายเลยนะคะ,คะ แน่นอนถ้าพูดแล้วก็มีผลทางการเมืองอย่างที่บอกแล้วกล่องดวงใจของพลเอกประยุทธ์นั่นก็คือกลองทัพแล้วก็สถาบันซะด้วยถ้าใครเข้ามาแตะก็ต้องมีปฏิกิริยาตอบโต้ตอบโต้อย่างรุนแรงซะด้วยค่ะค่ะต้องติดตามช่วงบ่ายวันนี้นะคะค่ะ,คะขอบคุณค่ะ,คะ